มีชายชราเป็นชาวจีนคนหนึ่งนะนั่งอยู่ที่บ้านที่บ้านก็มีกาน้ำชาโอ้กาน้ำชานี่ตั้งแต่ราชวงศ์หมิงเลยนะสืบทอดมาไม่รู้กี่บรรพบุรุษกี่คนแล้วตั้งแต่ปู่ย่าหลานทวดอะไรมาเลยนะมีค่าสูงมากนะเพราะเป็นชาที่ปั้นมาจากหินที่หายากพิเศษที่สุดของชาวจีนนะแกก็เลยทนุถนอมดูแลรักษาอย่างดีเลยเอาไว้หัวเตียงเลยนะทนุถนอมมาตลอดนะอยู่มาวันหนึ่งนะกลางคืนละด้วยความมืดเนี่ยก็เอามือไปปัดโดนไอ้ฝากาน้ำชามีค่าสูงค่าเนี่ยเข้านะฝากาเนี่ยกระเด็นลงตกลงที่พื้นเลยนะเสร็จแล้วไอ้ชายคนนี้ก็เลยรู้สึกโอ้โหทั้งโกรธทั้งเจ็บใจนะคิดว่าตายฝากาล่วงไปเลยนี่แตกแง่ๆเลยใช่ไหมแล้วจะเก็บไอ้กาน้ำที่ไม่มีฝาไว้ทำไมให้มันเจ็บช้ำหัวใจใช่ไหมด้วยอารมณ์ชั่วแล่นก็เลยเอากาที่เหลืออยู่เนี่ยที่ไม่มีฝาแล้วเนี่ยคว้างออกหน้าต่างเลยนะคว้างออกหน้าต่างเลยนะเสร็จแล้วทำไงด้วยรุ่งเช้าขึ้นมานะลุกจากเตียงนะมันก็สว่างแล้วไปเห็นฝากาที่หล่นลงทีแรกนะไปหล่นลงบนผ้านุ่มๆที่มันไม่มีปัญหาอะไรอ่ะฝากาไม่มีแตกเลยนะยังดีอยู่เลยนี่ถ้าไม่คว้างกาออกไปนอกหน้าต่างเนี่ยมันจะเสียหายอะไรไหมใช่ไหมกามันก็จะอยู่คงเดิมถูกไหมนี่อะไรฝากาหล่นเสร็จคว้างกาออกหน้าต่างทิ้งไปเลยนะโอ้โหเสียดายพูดอะไรไม่ออกเลยนะเสร็จแล้วทำไงรู้ไหมก็เลยเอาฝาเนี่ยนะด้วยความเจ็บใจที่ไม่น่าคว้างกาออกหน้าต่างเลยนะฝายังไม่แตกแท้ๆเลยด้วยความโมโหนะอารมณ์ชั่วแล่นใช่ไหมกระทืบฝากาซะแตกเลยกระทืบฝากาซะแตกเลยเพราะมีอยู่ไปทำไมในเมื่อกาก็คว้างออกหน้าต่างไปแล้วมองไปตรงที่หน้าต่างตรงที่คว้างกาออกไปเห็นกาที่คว้างออกตรงหน้าต่างนะมันไปแขวนอยู่บนกิ่งไม้อะโยมนะไปแขวนอยู่บนกิ่งไม้กาไม่ได้เป็นอะไรเลยนะเนี่ยทำไมไปรีบกระทืบฝาแตกแล้วนะมันจะมีครบมันเลยใช่ไหมก็จะมีทั้งกาทั้งฝานี่เป็นกระทืบฝาซะแตกละไอ้กามยังไม่ได้เป็นไรมันห้อยอยู่บนกิ่งไม้นะโอ้โหทีนี้นะเจ็บปวดที่สุดเลยนะไปกระทืบฝากาซะแตกละเนี่ยเห็นไหมอารมณ์ชั่วแล่นคนเราเนาะมันไม่รู้จักห้ามหักห้ามจิตไม่คิดเผื่อคิดหน้าคิดหลังอะไรเลยทำอะไรบุบบุบบามนะคิดโง่ๆอะไรบางทีด้วยอารมณ์ชั่วแล่นเนี่ยนะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมาเสียใจภายหลังเนาะ